ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นข่าวจากทางอำเภอแม่เสรียงค่ะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวลุ่มน้ำสารวินเยือนถิ่นธรรมชาติร้อยวิถีชีวิตชนเผ่าสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนตลอดปีเสียงดนตรีและการแสดงของวัฒนธรรมชนเผ่าบนวิถีชีวิตของพี่น้องลุ่มน้ำสารวินดึงดูดให้ประชาชนจำนวนมากเฝ้าติดตามชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของหลากหลายชนเผ่าลุ่มน้ำสารวินไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไทยใหญ่หรือคนพื้นเมืองถ่ายทอดสู่สายตาด้วยการแสดงที่สวยสดงดงามณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่เสรียงโดยนายสิทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางเป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวลุ่มน้ำสารวินเยือนถิ่นธรรมชาติร้อยวิถีชนเผ่าหรือเทศกาลลุ่มน้ำสารวินซึ่งมีนายเล็กสีเรืองนายอำเภอแม่เสรียงเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งเปิดเผยว่าอำเภอแม่เสรียงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดอาชีพและรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวแก่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงแม่ละน้อยและศพเมยอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภายในงานชมการออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนการแสดงสินค้าโอท็อปการประกวดวาดภาพภาพถ่ายการแข่งขันจับปลาและการแข่งขันตกปลาสารวินการแสดงของพี่น้องจากศูนย์อพยพซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและม่านจ้านายเล็กสีเรืองนายอำเภอแม่เสรียงก็กล่าวเพิ่มเติมข่าวว่าระหว่าง 22-23 มีนาคมจะมีการจัดให้มีกิจกรรมล่องเรือตกปลากลางเต็นท์แคมป์ไฟตกปลาในแม่น้ำสารวินพร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชนเผ่าและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตริมฝั่งแม่น้ำสารวินณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสารวินสว.1ท่าตาฝั่งบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงราคาคนละ500บาทรวมค่าอาหาร4มื้อค่ารถค่าเรือรับจ้างที่พักและค่าประกันอุบัติภัยรับจำนวน80ท่านนะคะเปิดลงทะเบียนถึงวันที่17มีนาคม2557ออกเดินทางจากอำเภอแม่เสรียงไปยังบ้านแม่สามแลบวันที่22มีนาคมเวลา 9:00 นค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นการสร้างการตระหนักการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับข่าวจากทางอำเภอแม่เสรียงนะคะข่าวท้องถิ่นต้องขอบคุณคุณสุกัลยาบัวงามและคุณถาวรเบญจรงค์ค่ะศูนย์ข่าวอำเภอแม่เสรียงที่ส่งข่าวมาให้เราได้รับทราบรับชมกันนะคะ